สวัสดีครับผมไบจาก ASI Channel ครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนคัสตอมปุ่มของกล้อง Panasonic Lumix นะครับเริ่มจากกล้อง S5 ก่อนจริงๆกล้อง Lumix ตัวไหนมันมีวิธีการคัสตอมปุ่มเหมือนกันคือมันจะมีปุ่มฟังก์ชันให้มาแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดเปลี่ยนง่ายๆดังนี้ดูข้างหลังกล้องนะครับ S5 เนี่ยมันจะมีปุ่มเต็มไปหมดเริ่มจากไอ้ Dial Control ตัวนี้ก่อนมันเป็น Omnibutton นะครับคือกดขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับหมุนได้ขึ้นลงซ้ายขวาได้ซึ่งปุ่มพวกนี้เวลาจะคัสตอมปุ่มมันเราทำได้โดยการกดค้างครับกดค้างปุ๊บมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วว่าเราจะคัสตอมไปเป็นอะไรนะครับอย่างเมื่อกี้ผมคลิกปุ่มบนค้างเนี่ยผมจะเลือกเป็น AF โหมดโฟกัสผมกดตกลงปุ๊บผมกดข้างบนเลื่อนขึ้นไปข้างบนที่ Omnibutton บนปุ๊บมันก็จะเป็น AF โหมดมาให้ผมกดด้านขวาปุ๊บอ่ะผมเลื่อนไปเป็นอะไรดีอาจจะเป็นไมค์ก็ได้อ่ะไมค์ Sound Record Level Display ปุ๊บพอกดปุ่มขวาปุ๊บมันจะเป็นการเปิดกับปิดเปิดปิดไอ้ Sound Level Display ตรงนี้นะครับกดอันล่างผมใช้เป็นอะไร Image Stabilizer ก็ได้เป็น E Stabilizer ก็ได้หรือ Boost IS ก็ได้นะครับถ้าเป็น E Stabilizer ปุ๊บกดปุ่มล่างเนี่ยปุ๊บ EIS เนี่ยผมก็จะเลือกได้เป็นon หรือ off on ก็จะครอบเข้าไปนิดนึงก็ใช้การสั่นแบบอิเล็กทรอนิกแค่นั้นนะครับเหมือนกันปุ่มซ้ายปุ่มขวากระทั่งปุ่มหน้าจอตรงนี้ครับ LVF ก็คัสตอมได้ครับกดค้างปุ๊บผมไม่ได้ใช้ LVF อยู่ละผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็น level gate ปุ๊บเอาไว้เปิดปิด level gate level gate ก็คือระดับน้ำกดเปิดกดปิดระดับน้ำมันจะได้ไม่เกะกะก็ได้นะครับปุ่ม Q ตรงนี้ก็กดได้นะครับกดค้างF on อันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ผมตั้งเป็น Silent Mode ไว้สมมุติกดปุ๊บก็จะตั้งเป็น Silent Mode on กับ off มีเสียงกับไม่มีเสียงก็คัสตอมปุ่มกันง่ายๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เมนูไหนบ่อยๆนะครับก็มาตั้งไอ้สารพัดปุ่มที่มันมีมาให้เนี่ยพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับให้มันเป็นปุ่มที่เราไว้ใช้งานประจำแค่นั้นโดยปกติปุ่มที่ผมใช้ประจำจะเป็นพวกเปิดปิดกันสั่น Electronic Stabilizer On กับ Off โหมด Auto Focus AF Sensitivity AF Sensitivity เนี่ยอันนี้จะใช้ประจำและเป็น AF Sensitivity ของงานวิดีโอด้วยนะครับเนี่ยผมตั้งคีย์ลัดไว้ที่ Omnibutton ขวากดปุ๊บเนี่ยเราจะได้เลือก AF Speed กับ AF Sensitivity ให้เหมาะกับแต่ละงานได้ทันทีบวก5ลบ2กดแค่ปุ่มขวาแค่นั้นเองนะครับทีนี้ก็ลองไปคัสตอมปุ่มของกล้องตัวเองดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกล้องรุ่นเล็กกว่านี้ G95 หรือว่า G100 มันจะมีปุ่ม FN อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็น Omnibutton อยู่ข้างหลังเนี่ยคุณสามารถกดค้างเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับกล้องพานาแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับจาก Lumix Friend ผมไบค์ ASI Channel ครับ